จะท้องใหม่อีกแล้วนะคะค่ะพี่วินตอนนี้5เดือนเต็มเลยค่ะก็พัฒนาการดีเหมือนเด็กทั่วๆไปเลยค่ะก็คุณหมอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะแม่หายเหนื่อยยังคะโอ้โหมันไม่มีความหายเหนื่อยแน่นอนค่ะมันเรื่อยๆๆเลยแต่ว่าทนได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขแต่ตัวเองก็คือออกมาทำงานมากขึ้นแล้วออกมาทำงานก็ตอนนี้ค่ะวางเอาไว้ว่าอาทิตย์นึงเราต้องมีเวลาให้สามีกับลูกเนี่ย2วันต่ออาทิตย์ค่ะก็ทำได้ค่ะครั้งที่ออกมาทำงานยังไงโอ้โหพี่เหมือนจะร้องไห้ทุกวันอะแรกๆนะคะช่วงเดือนแรกที่ออกมาเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยมาร้องในรถมันคิดถึงเขามากๆเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงเขาเราอยากกอดเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาทำงานมันก็เลยรู้สึกแบบเศร้าๆหน่อยไม่รู้ว่าฮอร์โมนด้วยหรือเปล่านะยิ่งพอเห็นรูปเงี้ยจะร้องไห้เลยอย่างช่วงที่เขาบอกว่าเป็นภาวะหลังคลอดตรงนั้นยังมีไหมคะที่หนูเล็กเป็นหนักขนาดหนูเล็กคิดว่ามีนะถ้าหากว่าหนูเล็กไม่ทำงานอะเพราะว่าเคยอยู่ประมาณเดือนแรกเดือน2เดือนแรกอ่ะมันรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าแล้วรู้สึกแบบเหมือนท้อเหมือนท้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ท้อแล้วก็ร้องไห้แต่เรารู้จุดของเราว่าทํายังไงให้เราหายตรงนี้ก็เลยคือออกข้างนอกถ้าหากว่าวันไหนที่เราว่างเนี่ยเราไม่ได้ทํางานน่ะเราจะออกไปเดินห้างแล้วมันจะหายจริงๆค่ะแล้วไม่ได้เป็นแค่หนูนะพ่อเค้าก็เป็นแบบว่าเพราะตอนเนี้ยหนูเลี้ยงกับพ่อ2คนแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเครียดอยู่แล้วก็เลยต้องให้กําลังใจกันใช่ค่ะก็เวลากลับบ้านก็กอดกันแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็เวลาว่างก็จะพาเขาไปเที่ยวเมื่อวานเพิ่งพาไปเที่ยวโอ้เขาดีใจทั้งพ่อทั้งลูกเลยอ่ะคือตอนแรกอยู่แต่บ้านตอนแรกอะอยู่แต่บ้านลูกแพ้ก็เลยออกไปจากนอกบ้านไม่ได้ก็เลยต้องเลี้ยงอยู่แค่บ้านค่ะหนูกลับไปหนูก็เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้พากันไปไหนเลยแต่ว่าจะสลับนะคะถ้าหนูอยู่เนี่ยบอกเลยว่าพ่อไปไหนก็ได้อยากไปเลยไปเลยให้ไปเที่ยวห้างไปให้ไปคลายเครียดอ่ะแสดงว่าถ้าแม่ออกมาทำงานพ่อก็จะดูแลไม่มีพี่เลี้ยงเลยค่ะคือตั้งใจอยากตั้งใจอยากเลี้ยงเองแล้วก็พอดีมันมีที่มาว่าพ่อเขาเนี่ยเคยมีพี่เลี้ยงแล้วโดนพี่เลี้ยงตบเขาเลยบอกว่าจะไม่ให้ใครอุ้มลูกเขาอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงคะมันสืบทราบความเป็นพ่อแม่ได้คือเขาเก่งมากๆค่ะเนี่ยหนูชมเลยหนูชมเขาเลยเพราะว่าหนูไม่คิดว่าผู้ชายจะเลี้ยงลูกได้อ่ะคือเขาทำได้ทุกอย่างแทนหนูหมดเลยแล้วหนูมาทำงานเนี่ยหนูไม่เครียดไม่ข้องใจไม่อะไรเลยนะเพราะว่าเขาทำได้ดีมากๆค่ะวันแม่ปีนี้ต้องพิเศษมากๆยังไงวันแม่ปีนี้ก็ก่อนหน้านี้ได้กราบแม่ไปแล้วแล้วก็พาแม่กลับบ้านก็เหลือแต่แม่และลูกวันนี้ปีนี้ก็มันพิเศษมากๆตรงที่เราได้มาทำบุญค่ะเราได้มาร่วมบุญกับโครงการของคนหูหนวกได้มาเล่นละครเวทีให้คนดูแล้วก็ได้บริจาค กันนะคะใช่โอ้โหรู้สึกว่าปีนี้มันเต็มที่ไปด้วยความสุขพร้อมไปด้วยทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วและยิ่งความสุขมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะมีความสุขมากๆเลยปีนี้รักแม่มากขึ้นหรือยังไงแม่จริงๆแล้วแม่เนี่ยหนูรักมากอยู่แล้วและหนูรู้อยู่แล้วว่าแม่เหนื่อยมากขนาดไหนขนาดที่เราจำความได้อะแม่ก็เหนื่อยมาตลอดเพราะฉะนั้นหนูจะรักแม่และเข้าใจแม่มาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเป็นถือเป็นอีกหนึ่งความชื่นใจให้คุณยายใช่ค่ะแม่ติดหลานมากแล้วก็หลงมากเลยค่ะเขาบอกว่าอยากเอาไปเลี้ยงเองหนูบอกว่าเลี้ยงตัวเองก่อนนะแม่นะ เพราะว่าจะ80แล้วเขาหลงแล้วเขาก็แบบไม่อยากกลับบ้านแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยพอเวลาเราไม่ได้ให้เขาอุ้มอ่ะเพราะเวลาเขาอุ้มเขาจะปวดแขนพอเราแม่เขาอุ้มปุ๊บเขาบอกถ้ากูอยู่ไม่ได้ทำอะไรขอกูกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะไป3เดือนมาครั้งค่ะเพราะว่ามาหาหมอด้วยเรื่องลูกหน่อยตอนนี้มีชาวเน็ตช่วยเราสอนขนาดไหนตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้พอตอนแรกอ่ะจะมีสอนว่าแบบถุงมืออย่าให้ใส่เดี๋ยวจะพัฒนาการไม่ดีเราก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่ใส่ลูกหน้าลูกจะแหกหมดเลยนะคะเพราะว่าเล็บเนี่ยมันตัดใช่เล็บตัดได้ไม่บ่อยอ่ะคือ2วันเขาก็ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราลืมตัดเขาก็ควรคุณแม่ใหม่ๆหลายคนโดนบูลลี่เรื่องการเลี้ยงลูกจากอินเทอร์เน็ตของเราเป็นยังไงบ้างคะไม่ซีเรียสนะคะหนูไม่ซีเรียสหนูรับฟังหมดเลยแล้วบางอย่างอ่ะรับฟังเราก็เอามาใช้ด้วยบางอย่างใช้ได้ไม่ได้เราก็ปฏิบัติตามที่แบบเราไหวอะค่ะปรึกษาหมอขนาดไหนจริงๆแล้วปรึกษาหมอทุกอาการแค่น้องไอบ่อยพาโรงพยาบาลแค่น้องผื่นแดงพาโรงพยาบาลทุกอย่างพาโรงพยาบาลหมดเลยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องคุณหมอเขารู้ทุกอย่างเราปรึกษาคุณหมอดีกว่าแต่พวกคอมเมน
บางทีอ่านแล้วแบบนอยหรือยังไงมีค่ะพอนอยปุ๊บอ่ะอย่างเช่นล่าสุดหนูไปตลาดแค่จากบ้านไปตลาดเนี่ยเดินเราก็ถึงแต่เราขับรถไปเพราะมีลูกเราก็เลยเอาลูกอะคาซีทเราอยู่กับคนเดียวพ่อไปทำงานให้ลูกนั่งข้างหน้าพอลูกนั่งข้างหน้านั่งคาซีทข้างหน้านะ เขาก็จะเข้ามาด่ากันว่าแบบทำไมให้ลูกนั่งตรงนี้ทำไมไม่ไว้ข้างหลังคือมันไปแค่ตลาดอะแล้วเรารู้สึกว่ารถมันก็ไม่มีวันนั้นเป็นวันหยุดเรารู้แล้วว่าเราดูรู้ว่ามันคงปลอดภัยอะอะไรเงี้ยแต่ก็รับฟังเขาแต่ก็มีคนบางคนบอกว่าแหมเวลาปัญหาอื่นแล้วปรึกษาจังเลยเรื่องความปลอดภัยทำไมไม่ปรึกษาได้ยินอันนี้ก็เครียดมากลบคลิปออกเลยไปตอบกลับบ้างไหมคะไม่ตอบกลับค่ะเพราะถ้าตอบกลับมันจะกลายเป็นด่าหนูตอบกลับไม่เป็น แต่ว่าก็คือยังไม่ได้เคยแบบว่าโกรธขั้นรุนแรงถึงขั้นแบบเฮ้ยทนไม่ไหวแบบกับลูกเนี่ยไม่เคยค่ะเพราะว่ากับลูกเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เรียนรู้ไปกับพี่ๆที่มาปรึกษากันมาคอยบอกอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาเราก็ปรึกษาเราก็รับฟังแล้วก็เอามาใช้ค่ะแต่มีอยู่ปี๊ดเรื่องเดียวเท่านั้นแหละเรื่องที่เขามาด่าสามีอันนั้นคือปี๊ดมากแล้วรู้สึกว่ามันรับไม่ได้ไปว่าเขาทำไมคือที่ปี๊ดเพราะว่าเอกวุฒิเนี่ยเขาไม่เคยด่าใครเขาไม่เคยว่าใครแล้วเขาไม่เคยมองใครในแง่ร้ายเลยมองในแง่ดีหมดแล้วพอเขามาไม่รู้แล้วมาว่าเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสงสารเขานะเขาเครียดนะคะมาว่าแบบว่าเป็นแมงดามาเกาะเมียมาเกาะเรากินเครียดค่ะพี่เขาเครียดเลยเขาบอกว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยคนเขาไม่รู้เนาะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยออกมาชี้แจงว่าเขามีงานมีการทำเขาโอ้โหวันนึงเนี่ยงานเป็น10อย่างที่เขาต้องทำอ่ะนอกจากงานบ้านแล้วก็ยังมีงานธุรกิจของตัวเองอีกเลี้ยงลูกอีกอ่ะผู้ชายที่ไหนจะทำได้ขนาดนี้อืมว่าแบบพี่หนูเล็กข่มสามีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ข่มสามีเนี่ยคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนชอบพูดเสียงดังแล้วก็เวลาพูดเสียงดังมันก็เหมือนด่ากันอ่ะคนใต้อ่ะเวลาอ่ะมึงทำอะไรดิแม่มอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับด่ากันจริงๆแล้วพูดกันพูดคุยกันแล้วเขาอ่ะเขาบอกเลยหนูก็ถามว่าเอาจริงนะเนี่ยคนคอมเมนต์กันเยอะมากว่าข่มผัวเนี่ยจริงไหมไอ้วุ้นบอกว่าถ้าหนูเล็กไม่ดีอ่ะเขาคงไม่อยู่มาถึง11ปีแล้วจนไม่มีลูกกันขนาดนี้หรอกค่ะอืมเรื่องนึงฐานะเป็นลูกพี่แม่คุณแม่พี่ชมพู่มีปรึกษาอะไรบ้างไหมครับพี่ชมพู่เนี่ยเขาก็จะมีปรึกษาว่าแบบเรื่องแพ้เขาไม่แพ้เลยแต่เราแพ้หนักมากแล้วเขาบอกว่าแบบเริ่มเวียนหัวเริ่มอะไรมีแค่นี้เองอ่ะก็จะปรึกษากันเรื่องว่าโตขึ้นจะพาลูกไปเรียนที่ไหนดีอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้คุยกันเรื่องในเชิงลึกในการรักษาตัวรายการตัวแม่ตัวเออก็มีหนูอ่ะจะเป็นห่วงเขาว่าเขาชอบเล่นลืมตัวเหมือนหนูเขาก็จะเต้นเต้นเต้นจนลูกเนี่ยดิ้นหนูก็บอกว่าพี่อย่าเต้นเยอะแล้วมีอยู่ครั้งนึงไปถ่ายก่อนบ่ายเขาก็ท้องอยู่เพิ่งท้องเลยเพิ่งป่องๆออกมาหนูก็เพิ่งผ่าตัดแผลเสร็จผ่าตัดคลอดลูกเสร็จเขาก็เล่นแบบถีบหนูถีบเข้าแผลเราก็ไม่กล้าจะไปถีบเพราะว่าเขาท้องอยู่อ่ะลืมตัวค่ะหนูเข้าโรงพยาบาลเลยเขาลืมตัวก็จะเตือนเขาคอยเตือนเขาตลอดค่ะตอนนี้อีกสักคนไหมคะโอ้โหตอนแรกอยากได้3คนตอนนี้คนเดียวพอมันแพ้หนักอาจจะนะคะเพราะว่าพ่อเขาอยากได้ลูกผู้หญิงอีก1คนแล้วก็มาดูเวลาหนูไปทำงานเงี้ยน้องวินเล่นคนเดียวพ่อก็ทำงานเงี้ยบางทีพ่อใส่รถเข็นรถไอ้นี่เอาไว้นะแล้วเขาก็เล่นคนเดียวพอมาดูตรงนี้แหละรู้สึกว่าน่าจะมีน้องให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น่าจะอีกสัก 2-3 ปีก่อนขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ